ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับดิฉันสิริพรประสิทธิ์เสิร์ชค่ะวันนี้เส้นทางสู่เงินล้านเราจะมาเจาะประวัติของคุณพรพิมลตันประวัติค่ะมาดูกันว่าเธอทำอย่างไรถึงก้าวสู่เงินล้านได้ง่ายๆค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ปิ่นขาขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะค่ะขายตรงก็ไม่เคยทำแต่อยู่ดีๆมาเป็นบลูสตาร์แล้วก็เป็นมนุษย์เงินล้านเลยยังไงมันต่างจากอดีตจากที่ไม่เคยทำงานมาก่อนแล้วมาสู่วงการขายตรงมันต่างกันมากไหมต่างกันเยอะมากค่ะค่ะคือจากที่อดีตที่ทำงานมาก็คือทั้งงานประจำธุรกิจส่วนตัวซึ่งอันนั้นพี่มีความรู้สึกว่ามันภาวะเสี่ยงจากภายนอกอ๋อมันมีใช่มันเป็นปัจจัยหลักทำให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพแต่พอก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยปัจจัยหลักที่ทำให้ทุกคนไม่ประสบความสำเร็จคือตัวเราเองง่ายๆคืออยู่ที่ตัวเราค่ะแต่คุณก็อยู่เฉยๆคุณก็สบายแล้วนะถ้าอยากจะบอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งได้ไหมคะได้ค่ะได้ไม่อยากอยู่เฉยเราเหมือนกับว่าหายใจทิ้งสูญเสียเวลาที่เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะก็หลายท่านอาจจะไม่ทราบประวัติจริงๆแล้วตัวพี่ปิ่นเองเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยเขาให้เป็นแม่บ้านค่ะแต่เธอแอบมาทำธุรกิจเพราะว่าหลงเสน่ห์เครือข่ายขายตรงหรืออยากให้บริหารความเก่งอย่างที่บอกค่ะสองประเด็นค่ะเข้ามาสัมผัสแล้วเป็นยังไงเข้ามาสัมผัสแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันสามารถตอบโจทย์ ให้กับชีวิตเราได้มันมีทั้งด้านสุขภาพเวลาและก็การเงินและที่สำคัญคือมีเวลาให้ครอบครัวได้เต็มที่ค่ะมันแตกต่างจากธุรกิจส่วนตัวที่เคยทำใช่ค่ะแต่ลูกๆคุณก็สำเร็จหมดแล้วค่ะค่ะแต่ก็วันนี้ก็ยังทำงานต่อเนื่องค่ะเบื่อไหมคะโอ้มีความสุขมากกว่าอดีตที่ผ่านมาเยอะมากค่ะพี่มีความรู้สึกว่าตื่นมาอยากทำงาน อยากออกไปบอกสิ่งดีๆให้กับคนทั้งโลกอะค่ะ จากเดิมที่เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเราก็เฉยๆก็ทำไปเรื่อยๆแต่มาวันนี้กลายเป็นว่าตื่นขึ้นมาก็คือไอยาราใช่ค่ะคือมันมีความรู้สึกว่าทุกลมหายใจเราหายใจเข้าออกเป็นไอยาราเป็นสิ่งดีๆที่เราอยากจะบอกต่อค่ะอยากจะส่งให้กับคนอื่นเขามีชีวิตที่ดีเหมือนเราค่ะนี่ขนาดฐานะดีอยู่แล้วนะ ยังส่งสิ่งดีๆแล้วก็ความร่ำรวยมาสู่ตัวเองด้วย เคยคิดบ้างไหมว่าเข้าขายตรงที่อัยราแล้วจะมีรายได้เยอะขนาดนี้เข้ามาช่วงแรกเลย ไม่คิดว่าจะได้เยอะมากและ เร็วขนาดนี้คือเคยบอกอัพไลน์หรือพี่สุอะค่ะคุณเกียงพี่บอกว่าขอให้พี่ได้เดือนละ 5,000 ก็พอเป็นรายได้เสริมเดือนละ 5,000 บาทค่ะไม่ได้ตั้งเป้าสูงเลยไม่ได้ตั้งเป้าสูงเลยคือจากอย่างที่คุณเจนบอกคือรายได้พี่ใช้ชีวิตปกติอยู่ก็พอแล้วแต่ด้วยที่ว่าอยากมีความสามารถหารายได้เข้าบ้านจะได้มีความภูมิใจไม่อยากอยู่เฉยๆแค่ 5,000 เข้าบ้านก็พอแค่นั้นเองสรุปแล้วณวันนี้ต่อเดือนตกอยู่ประมาณ 4-5 แสนต่อเดือน 4-5 แสนต่อเดือนรายได้รวมเท่าไหร่คะรายได้รวมตอนนี้ก็เกือบ10ล้านค่ะค่ะตกใจไหมยิ่งกว่าตกใจมหัศจรรย์กับชีวิตมากค่ะที่ดิฉันพยายามเจาะชีวิตส่วนตัวเพราะว่าพี่ปิ่นเองเขายังไม่เคยสัมผัสธุรกิจขายตรงแล้วจะมาแบบว่าเชี่ยวชาญมืออาชีพก็ไม่ใช่ค่ะมาแค่ไม่กี่ปีก็อยู่ดีๆเงินล้านล่วงต้องบอกตกใจเลยค่ะมันก็คนละโลกกันเลยกับสิ่งที่เคยสัมผัสอยู่ใช่คุณไม่ใช่มาทำคนเดียวนะคะลากสามีมาด้วยคือสามีเป็นแบ็คให้อยู่ข้างหลัง ด้วยที่ว่าหน้าที่การงานเขา เขาก็โอเคอยู่เขาก็เลยออกตัวไม่ได้เราก็เลยเขาก็เลยเป็นแบ็คให้ข้างหลังที่สนับสนุนทุกด้านให้เราไปสู่ความสำเร็จค่ะกลายเป็นว่าครอบครัวแฮปปี้กับธุรกิจขายตรงใช่ค่ะอีกธุรกิจหนึ่งใช่ค่ะคุณดึงมาหรือว่าก็สนใจเองค่อยๆดึงมาค่ะค่ะจากเริ่มแรกห้ามต่อต้านไม่ให้ทำกลัวเสียภาพลักษณ์กลัวเสียภาพ
ภาพพจน์ของภรรยาของสามีไม่กล้าบอกว่าภรรยาทำงานธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าตัวเองก็อยู่ในสังคมใช่ค่ะแต่ณวันนี้กลายเป็นว่าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นรายได้หลักของครอบครัวไปแล้วของครอบครัวแล้วก็เป็นอาชีพหลักของสิ่งที่ทุกคนยอมรับในครอบครัวใช่ค่ะโทษนะคะสามีทำอาชีพเป็นผู้บริหารของบริษัทจำกัดมหาชนแห่งหนึ่งค่ะเป็นผู้บริหารบริษัทมหาชนนะคะซึ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้แต่กลายเป็นว่าวันนี้เราเก่งกว่าผู้บริหารไหมอย่าพูดแบบนั้นพูดแบบนั้นไม่ได้นะคะค่ะก็คือเราเอาความเก่งของเราที่มีความรู้สึกว่าเรายังทำอะไรได้อีกเยอะใช่ดิฉันแซวเล่นนะคะคุณสามีเดี๋ยวคุณสามีเข้าใจผิดก็คือเหมือนเราอยากบริหารสิ่งที่คิดว่ามันอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วก็สำเร็จแล้วจริงๆค่ะพี่ปิ่นรู้สึกว่าตัวเองสัมผัสความสำเร็จได้ตอนไหนสัมผัสได้ตั้งแต่ปีแรกที่ก้าวเข้ามาที่อัยราเลยค่ะคุณปีแรกนี่12เดือนนี่คุณใช้เวลาใช่ค่ะ ก็คือเริ่มต้นคือเรียนรู้เลย จากไม่เป็นทำยังไงให้เราทำเป็นคือทำทุกอย่างเลยที่เขาบอกใช่ค่ะเดินตามคุณกัมปนาทอาจารย์ชาญวิทย์อัพไลน์สั่งยังไงบอกยังไงดิฉันเดินตามเป็นเด็กที่น่ารักใช่ค่ะคือบอกให้ทำไม่ว่าอะไรเลยตามไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวไม่เถียงด้วยนะคะน่ารักมากเลยไม่เถียงไม่ถามตามแล้วคุณได้10ล้านใช่ค่ะเออเพราะงั้นมันคุ้มไงใช่ค่ะเออทุกคนก็เซอร์ไพรส์กับชีวิตวันนี้เงินก็เยอะอยู่แล้วดิฉันก็ไม่รู้จะถามต่อยังไงสิ่งที่ได้มากกว่าที่เป็นอยู่คืออะไรณวันนี้เนี่ยเป็นไม่ได้มองที่ตัวเองสิ่งที่ได้ต่อจากนี้คือความสุขของทีมงานถ้าว่าวันนี้หยุดได้ไหมหยุดได้แต่ทำไมเราไม่หยุดเพราะเรามองเห็นความสุขของทีมงานมากกว่าความสุขของเราแล้วณวันนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ให้มากกว่าใช่ค่ะเพราะงั้นถ้าเกิดว่ามีคนใหม่ที่อยากเข้ามาสัมผัสแบบพี่ปิ่นก็จะเริ่มยังไงก็เหมือนคุณเลยที่ไม่เคยเข้าขายตรงมาก่อนแต่อยากทำขายตรงให้เป็นเงินล้านขอบอกเลยว่าไอ้ก้าวถ้าก้าวเข้ามาที่อัยราแล้วมันง่ายจริงๆคุณต้องใช้เงินหลักแสนซื้อสินค้ามาเพื่อบริหารได้หลักล้านไหมไม่ต้องค่ะแค่หลักหมื่นนิดๆก็พอค่ะแค่หลักหมื่นถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นแพ็กเกจใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่พร้อมที่จะใช้เงินก็หลักร้อยก็ได้นะใช่ค่ะแค่สมัครสมาชิกก็พอใช่ใช่ค่ะก็ถ้าเข้ามาอัยราเนี่ยแค่เรารู้ว่าสินค้าดีแผนปันผลที่จ่ายยุติธรรมและสามารถสร้างแพสซีฟในอนาคตให้เราได้แล้วก็ระบบที่สุดยอดพอระบบสามารถพัฒนาคนที่ก้าวเข้ามาจากคนไม่เป็นและพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพได้เนี่ยพี่ว่าตรงนี้ค่ะสามารถทำให้ทุกคนสำเร็จได้ซึ่งอัยราเรามีครบแล้วก็ที่สุดยอดกว่านั้นคือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารก็คือมันนำทุกอย่างตอบโจทย์ทุกทางใช่ค่ะทำให้เราสำเร็จให้พี่ปิ่นลงคอร์สแต่ละคอร์สนิดนึงคนใหม่ๆไม่รู้แน่เลยสำหรับคนที่ไม่เคยทำขายตรงเริ่มแรกเข้าคอร์สอะไรก่อนก่อนเริ่มแรกเลย ABO เลยค่ะของบริษัทมีทุกๆวันอาทิตย์ถ้ากรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเราก็มีทุกๆจังหวัดอยู่แล้วทุกๆจังหวัดนี่หมายความว่าผู้นำสอนได้ใช่ค่ะค่ะเพราะว่าที่นี่เราเน้นการส่งต่อความสำเร็จสู่ทีมงานABO ABC ABC ต่างจาก ABO ก็คือ ABC ก็คือเรียนรู้พื้นฐานของบริษัทใช่ค่ะ ABO เป็นยังไง ABO แค่มารู้เบื้องต้นของบริษัทก่อนค่ะเข้ามาสัมผัสให้แค่รู้จักอัยราก่อนค่ะแต่พอ ABC เนี่ยก็คอร์สเรียนรู้เบื้องต้นละยังไงบ้างคะต้องเรียนอะไรบ้างก็เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมเรียนรู้สินค้าเรียนรู้แผนนะคะเรียนรู้เทคนิคการทำงานค่ะคุณคะแผนการตลาดยากมากสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าขายตรงมาก่อนถ้าแผนที่อื่นพี่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้าที่อัยราพี่ว่ามันง่ายเป็นว่ามันง่ายอ๋อกลายเป็นว่าเราเรียนรู้แผนได้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ในวงการหลายปีเราก็สามารถส
ามารถสัมผัสกับแผนได้เลยได้เลยค่ะเข้ามาวันแรกเนี่ยเรียนรู้เบื้องต้นได้เลยอ๋อไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนค่ะค่ะเรียนรู้ปุ๊บออกไปทำงานได้เลยนะคะนี่คือที่หลายคนบอกว่าง่ายผู้นำแต่ละท่านในอัยรานะคะจะเน้นคำเดียวคือง่ายง่ายใช่ค่ะไม่ต้องยากค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จค่ะขั้นตอนที่3 A B C A B O แล้วไป ABO แล้ว ABC แล้วไปแล้วก็ไป UR Fast Track ค่ะเป็นยังไงคะคอร์ส UR เนี่ยเป็นคอร์สพัฒนาผู้นำค่ะซึ่งคนที่คิดค้นและก็สอนเราเทรนเราก็คืออาจารย์ชาญวิทย์เมธาชัยวุฒิที่สุดยอดอะค่ะมันเหมือนกับว่าเราทำยังไงให้เร็วประมาณนี้ไหมเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จอ๋อนี่คือหัวข้อเลยค่ะพี่ปิ่นได้ตรงนี้แล้วสำเร็จเลยไหมหรือว่าต้องไปครบ5คอร์สปิ่นเรียนทุกคอร์สค่ะค่ะทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้เข้าไปเสริมความรู้ให้กับตัวเองอ๋อที่เข้าบริษัทที่โพสต์ภาพแต่ละรอบนี่คือเข้าไปเรียนรู้ค่ะไม่หยุดการเรียนรู้เหมือนที่อาจารย์ท่านบอกคนเราจะหยุดการเรียนรู้ก็ต่อเมื่อหมดลมหายใจดิฉันได้เข้าคอร์สบ้างแล้วงั้นพอหยุดการเรียนรู้นี่คือสิ่งสำคัญเพราะงั้นเส้นทางสู่ความสำเร็จนี่ก็คือแค่ครึ่งทางของการเรียนรู้ระบบที่นี่พี่ผินได้ถึงระดับนี้แล้วเริ่มมีรายได้จากคอร์สไหนเนี่ย1ถึง3เนี่ยพอจำได้ไหมที่มีรายได้เยอะอะค่ะที่มีรายได้เยอะก็เข้าถึงระดับคอร์สไหนเข้า UR Fast Track ละ UR Fast Track ก็คือระดับ3ใช่ค่ะงั้นก็ไม่ถือว่ายากนะคะสำหรับคนใหม่เนี่ยเข้า ABO เสร็จไป ABC แล้วก็ไป UR Fast Track ค่ะนี่กลายเป็นว่าเราก็รับรายได้เริ่มเห็นหลักย้อนไปได้ประมาณหลักหมื่นไหมคะตอนนั้นถึงหลักแสนถ้าหลักหมื่นเนี่ยแค่เข้า ABO พี่ก็ได้แล้วไม่ต้องคุยแล้วค่ะที่มาครั้งแรกค่ะ ABO ก็คือพื้นฐานของบริษัทแต่คุณก็รับรายได้หลักหมื่นแล้วค่ะเข้า ABO ครั้งแรกก็มีความรู้สึกว่าเราได้ข้อมูลพร้อมทุกอย่างแล้วเราก็ออกไปทำงานเลยแล้วก็พอเขาบอกให้เข้า ABC เพื่อที่จะได้พัฒนาเก่งขึ้นก็เข้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเข้า UR Fast Track ก็เข้าต่อคอร์สออกมาเรื่อยๆอีก2คอร์สที่เหลือคืออะไรคะก็ยังมี AEC แล้วก็มีคอร์ส Leader ผู้นำวิถีอัยราอีกค่ะก็จบคอร์สแล้วก็คือ5คอร์สเท่านั้นสูงเงินล้านค่ะอีก2คอร์สที่เหลือนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงหน้าว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ2คอร์สที่เหลือที่จะสู่เงินล้านเดี๋ยวสักครู่พบกันค่ะ